กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะช่วงที่แล้วนะคะท่านผู้ช่วยบอกถึงรายละเอียดต่างๆรวมถึงที่มาที่ไปคร่าวๆนะคะของโครงการนี้ว่าเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2556แล้วด้วยมาถามท่านนั้นผู้ช่วยกันต่อเลยนะว่าสําหรับโครงการนี้เองในเขตทวีวัฒนามีจุดรับส่งจุดหลักจุดใหญ่ๆเลยคือที่บริเวณของชุมชนใช่มั้ยคะค่ะจุดใหญ่ๆอย่างที่เรียนนะคะก็คือบริเวณถนนทวีวัฒนานะคะที่เราเรียกกันว่าถนนเลียบคลองทวีวัฒนาะนะคะที่ผ่านหน้าตลาดนัดธนบุรีหรือสนามหลวง2นะคะโดยเราจะมี ทานโทษค่ะเราจะมีป้ายนะคะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ประชาชนบริเวณปากทางติดกับถนนบรมราชชนนีเพราะว่าประชาชนมาเนี่ยก็อาจจะลงรถสาธารณะในบริเวณนั้นแล้วก็ต้องเดินเข้ามานิดหนึ่งนะคะตรงปากซอยเราตรงนั้นเราก็จะมีรถสายตรวจเนี่ยจอดประจำอยู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ2นายนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มนะคะ2ทุ่มกว่า3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะค่ะก็ทุกวันนี้ก็จะมีประชาชนมาใช้บริการเนี่ย 4-5 คนต่อเที่ยวนะคะค่ะโดยสถิติการให้บริการตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ100กว่าท่านนะคะที่มาใช้บริการตรงนี้ทีนี้ เวลาที่รถเราไปส่งประชาชนเนี่ยเราก็จะวิ่งเลียบถนนคลองทวีพัฒนาที่ว่าเลียบคลองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งบางรายก็ให้เราไปส่งถึงนอกพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่เราก็จะติดต่อกับทางด้านน้องแขมบางแคทางนู้นนะคะแล้วก็วิ่งไปจนสุดเพชรเกษมอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สังเกตเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็ยินดีที่จะให้บริการประชาชนนะคะเพราะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะส่วนจุดที่2ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนนะคะก็ให้ทางสำนักเขตในพิจารณาว่าจะเพิ่มได้ไหมนะคะเราก็ดูว่าบริเวณแยกก็คือถนนสายทวีวัฒนานี่แหละก็จะมีส่วนแยกที่เขาเรียกว่าสี่แยกสุภาพบุรุษนะคะซอยสุภาพบุรุษตรงนั้นก็จะเป็นเส้นทางยาวเลยไปทะลุออกได้ถึงพุทธมณฑลสาย4นะคะก็เป็นทางค่อนข้างเปรียวแล้วก็มีจุดบริการตรงนั้นอีกจุดนึงนะแต่ว่าในการดำเนินการแล้วก็มีประชาชนมาใช้บริการไม่มากนักไม่เท่าถนนสายหลักอย่างที่เรียนนะคะก็จะมีเป็นบางวันที่อาจจะมาขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็ขอให้ไปส่งที่ในซอยที่ว่าแยกสุภาพบุรุษบ้างค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ในเขตทวีวัฒนาเองเนี่ยมีจุดรับส่งอยู่2จุดด้วยกันหลักจุดใหญ่เลยคือถนนบรมราชชนนีเป็นเส้นทางหลักเลยแล้วก็อีก1จุดคือเป็นบริเวณของแยกสุภาพบุรุษนั่นเองใช่ค่ะมาถามทางด้านของหัวหน้าฝ่ายบ้างว่าแบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนกลางวันเองเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วกลางคืนก็ต้องมาทำงานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะครับขอบคุณครับในส่วนของกำลังเทศกิจเขตทวีวัฒนานะครับนับทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมสิ้น38นายนะครับในภาคกลางคืนเนี่ยเราก็จัดคัดเลือกคนที่ดูแลให้บริการประชาชนได้เนี่ยทั้งสิ้น6นายนะครับนอกเหนือจากโครงการกลับบ้านแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่อื่นอีกส่วนที่เหลือก็จะเป็นภาคกลางวันซึ่งจะดูแลพื้นที่และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกส่วนหนึ่งครับเพียงพอไหมคะท่านหัวหน้าฝ่ายคะก็เรามีบุคลากรที่จำกัดแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็สามารถเป็นปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับในขณะที่ปริมาณงานและคุณภาพงานยังคงระดับนี้นะครับคิดว่ายังพอสู้ไหวครับค่ะ6นายที่คัดเลือกมาอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะเราคัดเลือกอะไรยังไงบ้างคะก็ดูที่คนที่มีบุคลิกลักษณะซึ่งมีบริกจิตสาธารณะหน่อยนึงนะครับเพราะงานนี้มันต้องใช้วาทศิลป์ใช้จิตที่อดทนเราต้องรอเราต้องรอลูกค้าครับคือหน้าที่ของพี่ๆเทศกิจคืออยู่ที่จุดรับบริการไม่ได้ครับในส่วนกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็จะมีลูกค้าประจำด้วยลูกค้าจรด้วยบางทีเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราทำตัวเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยเราทำตัวเหมือนรถเมย์รถประจำทางแล้วก็วิ่งไปนะครับถ้าเจอพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เข้าไปทักทายเขาพี่ไปไหนผมไปส่งเส้นทางนี้ไปแต่พอคนใช้บริการมากๆขึ้นเนี่ยมีกลุ่มก้อนละคนไม่เหงาละก็จะให้ส่งซอยไหนใกล้เคียงเราก็ส่งถึงจุดเลยตอนนี้เป็นแท็กซี่ละครับคือจากเดิมตอนแรกอาจจะเป็นรถโดยสาร2แถวก่อนตอนนี้พอเริ่มสร้างความคุ้นเคยกับพี่น้องในชุมชนก็กลายเป็นรถแท็กซี่แล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้บริการโทรตามได้โทรตามได้ครับโทรตามได้ครับตามโครงการนี้ก็โทรได้อยู่แล้วนะครับ
ลูกค้าประจำนี่คงไม่ต้องโทรครับแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยก็สำรองที่นั่งนะครับที่เบอร์ที่ฝ่ายเรานะครับฝ่ายธุรกิจผมให้เบอร์เลยนะครับ02ครับค่ะ441 4414736ครับ4736อันนี้เป็นเบอร์ที่ต้องเมมไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเขตทวีวัฒนาและอยากจะใช้บริการของพี่ๆเทศกิจในส่วนของรถที่นำมารับส่งล่ะคะถนนฝ่ายเราใช้รถอะไรยังไงบ้างเป็นรถบัสหรือว่าเป็นรถอะไรตามสเปคแล้วก็ให้ใช้รถเขาเรียกอะไร2แถวแหละครับด้านหลังก็ติดไฟเพิ่มให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหน่อยแล้วตอนหลังนี้เราทางเขตเราก็บริการเสริมขึ้นมาเลยโดยมีน้ำดื่มบริการให้ฟรีครับองค์พี่น้ำดื่มบริการด้วยแล้วรถนี่ทุกคนได้เยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะก็เที่ยวหนึ่งประมาณ10เที่ยวหนึ่งประมาณ10นะครับอย่างที่ท่านช่วยแจ้งยอดไปแล้วแต่ตอนนี้ยอดเปิดเทอมจะเพิ่มขึ้นเพราะเราจะมีลูกค้าจากมอกรุงเทพธนซึ่งจะใช้บริการเยอะในช่วง2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นสุภาพสตรีเด็กหรือว่าเป็นอะไรยังไงเรามีทุกวัยครับเรามีทุกวัยนะครับอ๋อนี่นะคะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้ก็เป็นรถที่พี่ใช้งานจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องให้หัวหน้าฝ่ายช่วยเล่านิดนึงว่ากระบวนการทำงานนี่ของเราเป็นยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดประจำเดี๋ยวอันนี้จะเป็นจุดที่จุดตัดกับบรมนะครับพูดง่ายๆเป็นต้นทางนะครับจะมีขาประจำขึ้นมาอันนี้จะเป็นนักศึกษามอกรุงเทพครับแล้วก็น้องๆที่เขาทำงานเนี่ยครับอันนี้มอกรุงเทพอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพโลโก้ประจำจุดจอดเราซึ่งพี่น้องประชาชนเขาจะมีความสุขในการในการใช้บริการใช่เพราะว่าสังเกตเห็นได้จากรอยยิ้มของผู้โดยสารแต่ละคนนี่โอ้โหคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณซ้ายสุดด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนี่โอ้โหอุ่นใจมากเพราะว่าได้เดินทางไปกับพี่ๆเทศกิจนะคะจะเห็นได้ว่ามีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาน้องๆ นักเรียนรวมถึงคนทำงานด้วยมีผู้สูงอายุบ้างไหมคะเวลาที่จะเดินทางแล้วค่ำคืนก็ตามภาพประกอบนี้ก็มีค่าเข้ากันไปมีทุกเพศทุกวัยแล้วครับค่ะถ้าใครที่กลับบ้านดึกอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้เกินไปแล้วรถสองแถวเนี่ยในช่วงต้นทางเนี่ยทุ่มครึ่งเขาจะตัดละโดยหลังจากทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยจะไปตั้งต้นที่สนามหลวง2ซึ่งมันเป็นระยะเวลาระยะทางที่ห่างไกลพอสมควรนะครับก็คือรถโดยสารคันนี้นี่จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มครับรับบริการไปจนถึงเที่ยงคืนเลยใช่ไหมคะก็คือพอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บก็อาจจะหมดหน้าที่ของพี่ๆเทศกิจแล้วในส่วนของจำนวนรถล่ะคะเรามีกี่คันในการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะว่านะคะตอนนี้เราก็ใช้อยู่ที่1คันนะครับเพราะว่าเส้นทางที่2ที่ท่านช่วยเสริมไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราเริ่มตั้งแต่เมษายนปีนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะไปทะลุพุทธมณฑลสาย4ซึ่งอันนี้เปลี่ยวสุดๆเลยนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะพักอาศัยบริเวณพุทธมณฑลสาย4ซึ่งที่พักอาจจะถูกกว่ากรุงเทพอย่างนี้เราก็จะส่งบริการตลอดครับถ้าเปรียบเทียบ2จุดนะคะระหว่างถนนบรมราชชนนีกับแยกสุภาพบุรุษตรงจุดไหนจะมีผู้ใช้บริการมากกว่ากันนะคะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันคือแต่ละวันแต่ละคืนก็ประมาณ 4-5 ท่านโดยสารกันไปคนเว้นเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมอาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเพราะว่ามีน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเดินทางกลับบ้านรถเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดให้เพราะว่าพี่น้องประชาชนนั่งทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่เองเป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ทำงานไหมคะส่วนมากพี่น้องประชาชนเวลาลงจากรถก็ขอบคุณยิ้มแย้มแจ่มใสก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับผลตอบรับล่ะคะก็ดีครับผลตอบรับก็เป็นที่พึงพอใจนะครับอย่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็กดไลค์มาในเฟซบุ๊กก็มีที่เราทำโครงการนี้นะครับอ๋อคือเรามีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กเนี่ยคะก็มันเป็นกระแสที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเราได้ทำงานแล้วก็บางทีก็เกิดเขาจะได้ไปพัฒนางานของเขาได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเราก็ทำให้เจ้าที่เราเนี่ยก็ได้เกิดความภาคภูมิใจนะครับแต่ปริมาณกดไลค์ก็ดีหรือคุณภาพคนที่กดไลค์ก็ดีมันก็ช่วยเสริมว่าเอ้ยมีคนดูเราอยู่นะเพราะงั้นเราก็ต้องทำให้มันดีสุดเนี่ยท่านผู้ว่าก็กดเข้ามาให้อ๋ออันนี้เป็นไลค์จากท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรด้วยนะคะโอ้โหอย่างนี้เห็นแล้วคนทำงานก็มีกำลังใจจริงๆนะคะมาที่ท่านผู้ช่วยบ้างดีกว่าผลตอบรับท่านผู้ช่วยเป็นยังไงบ้างคะประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยบอกกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรยังไงบ้างคะผลตอบรับก็เป็นไปด้วยดีนะคะคือถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแสดงว่าประชาชนเนี่ยต้องพอใจในการมารับบริการส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นรู้สึกว่าจะเคยมีหนังสือชมเชยมาใช่ไหมคะ
างฝ่ายเทศกิจนะคะว่า เป็นบริการที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้ในเรื่องของความปลอดภัยนะถ้าที่ฉันพูดในฐานะที่เป็นคุณแม่มีลูกสาวนะคะค่ะฉันก็รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้ประจำอะที่ต้องกลับมืดค่ำนะคะแม้จะเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ตามมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลางค่ำกลางคืนเพราะนั้นการที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งเป็นพนักงานของรัฐเป็นพนักงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาให้บริการตรงนี้ที่ฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะอบอุ่นใจขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตได้จากภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะคะที่พี่น้องๆประชาชนที่ใช้บริการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวอุ่นใจจริงๆกับการทำงานของพี่ๆเทศกิจถามจากทางด้านหัวหน้าฝ่ายเคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหหวัดเสียวไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีคนจะมาทำร้ายคนที่จะมาโดยสารหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะเหตุชกชิงราวหรืออะไรนี้เราพบเจอบ้างไหมคะจริงๆแล้วโครงการนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ประโยชน์จากโครงการนี้นอกจากความปลอดภัยสำหรับคนที่โดยสารแล้วเนี่ยการเพิ่มความถี่ในการตรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยในขณะไปส่งเนี่ย ก็มีส่วนในการลดเหตุอาชญากรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นการเสริมลดภาระของเจ้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปในตัวนะครับค่ะก็คือเรียกว่านอกจากจะได้อำนวยความสะดวกแล้วเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหาต่างๆก็หมดไปด้วยอุ่นใจเลยจริงๆนะคะกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนานะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้หลังจากนี้เราจะมีการเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ไหมคะหัวหน้าคะ6 นายเนี่ยเพียงพอแล้วหรือว่าจะเพิ่มเติมเราคิดว่าเราน่าจะพัฒนาคุณภาพซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกับเจ้าที่ปรึกษาร่วมกันเพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะทำเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนใช้บริการเยอะเนี่ยเราจะต้องเพิ่มรถนะครับเราจะต้องเพิ่มคนก็ขอดูลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเต็มใจมาใช้บริการเราก็ต้องรองรับให้เพียงพอครับแต่ว่าถ้าในส่วนของสภาพรถเองตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีใช้การได้ครับยังคงมีปัญหาตรงจุดไหนที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างไหมคะเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องบุคลากรนี่ไม่มีหนาครับพอเพียงพออยู่แล้วครับก็ถือว่าใช้การได้ดีเยี่ยมเลยนะคะรถ1 คันแต่ว่าสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ก็ในช่วงต้นก็อาจจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเราวิ่งหลายเที่ยวครับจากเมื่อกี้ที่เราไปส่งเพชรเกษมอ่ะไม่ใช่เราตีรถเปล่ากลับนะเราก็รอตรงเพชรเกษมหน่อยนึงซึ่งไม่ใช่เขตเราหรอกแต่ว่าอาศัยเขาเรียกอะไรก็ได้ตรวจพื้นที่ไปด้วยได้บริการประชาชนไปด้วยนะครับเราไม่ได้ตีรถเปล่ากลับคือแสดงว่าถ้าเกิดว่าขาที่ไปส่งเนี่ยไปส่งเสร็จแล้วไม่ได้กลับเลยนะรถเปล่าก็รอตรงจุดนั้นด้วยเหมือนกันก็แต่เบรกรอนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าเกิดเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆและรอต้นทางเนี่ยก็ใช้เวลารอเรานิดนึงไม่นานครับเส้นทางนี้8 กิโล10 กิโลนี่ใช้เวลานิดเดียวครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเรียกไปเลยพื้นที่เขตของเราเราไปส่งไหมคะไปครับไปตลอดนะครับจากเขตจากจุดตั้งต้นต้นทางเนี่ยไปส่งซอยทวี1หมู่บ้านฐานเรือซึ่งเป็นเขตหนองแขมแล้วก็ไปส่งครับเป็นซอยนั้นเปลี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนทีมังกรก็ส่งครับก็คือเรียกว่ายังไงพี่ๆได้สกิดไปส่งถึงที่อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆสำหรับคนกรุงเทพนะคะในการที่จะสัญจรเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะกับโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจาะประเด็นกันต่อค่ะ